สบายดีไหมสบายดีหรือเปล่าข่าวข่าวไปถึงไหนโพดุลพัดครั้งใหญ่ไม่เป็นเหมือนในฝันคนกันมาทั้งคืนทั้งวันคนกันจนหมดแรงโพดุลนั้นเข้ามาไม่มีแม้เวลาจะเก็บของเก่าๆเก็บของเก่าๆลำบากมากใช่ไหมเป็นห่วงใยนะเพื่อนเราฉันอยากเห็นเธอโชคดีโพดุลนั้นเข้ามาไม่มีแม้เวลาจะเก็บของเก่าๆเก็บของเก่าๆลำบากมากใช่ไหมเป็นห่วงใยนะเพื่อนเราฉันอยากเห็นเธอโชคดีน้ำท่วมหนักอยู่อีสานหนาวถึงคนทางเหนือยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอลำบากอะไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเพราะน้ำท่วมหนักอยู่อีสานหนาวถึงคนทางเหนือยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอลำบากอยู่ใช่ไหมเธอสู้ไหวหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านค่ะสู้ๆนะคะน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ท่านสมณะท่านสมณเณรและท่านสิกขมาสค่ะค่ะขอเจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการวิปัสสนาข่าวถ่ายทอดจากบวรภูผาฟ้าน้ำห้องเรียนที่3ลานาอโศกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่15กันยายน2562เหมือนเช่นเคยนะคะทางรายการได้รับความกรุณาจากท่านสมณะค่ะท่านอาจารย์หนึ่งบินบนธีรจิตโตท่านโพธิสิทธิ์โพธิสิทธโธน้อมกราบนมัสการค่ะค่ะและดิฉันพุทธพิมพ์ไพชวนนทกิจผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่วิปัสสนาข่าวช่วงแรกนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับชมภาพบรรยากาศนะคะจากบรรดาศของเราก่อนนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะภาพนี้จะเป็นบรรยากาศที่ถ่ายทอดจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะขอเรียนเชิญค่ะค่ะตอนนี้นะคะชาวบ้านราษฎร์ก็กำลังนั่งเรือไปที่กุดละงุมค่ะเพื่อวันนี้จะไปประชุมอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องไปทำต่อไปนะคะก็คือการไปตั้งศูนย์อำนวยการแจกอาหารให้กับชาวบ้านข้างนอกค่ะตอนนี้เราก็ไปกันประมาณ13ท่านนะคะญาติธรรมแล้วก็มีท่านสมณะ2รูปสิกขมาส1รูปค่ะรวมทั้งหมดก็16คนนะคะก็จะเห็นว่าทางด้านหน้าของบ้านราษฎร์นะคะป้ายข้างหน้าเนี่ยค่ะก็ถูกน้ำท่วมไปครึ่งนึงแล้วค่ะอันนี้เราก็จะนั่งเรือออกไปข้างหน้าหมู่บ้านนะคะจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นแบบน้ำล้อมรอบหมดเลยค่ะเห็นว่าวันนี้น้ำลดลงไปแล้วนะคะประมาณ3เซนค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะตอนนี้น้ำภายในหมู่บ้านก็ทรงๆนะคะแล้วก็ลดลงด้วย3เซนค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะผ่านโรงปุ๋ยค่ะก็ถูกน้ำท่วมไปมากพอสมควรค่ะป้ายลงปุ๋ยพลังชีวิตค่ะหลังจากที่น้ำนะคะที่บ้านราษฎร์ก็นิ่งแล้วเราก็ไม่มีความกังวลในเรื่องของราคาเพราะว่าของเราก็กู้ได้ไปประมาณหนึ่งค่ะต่อไปเราก็จะไปคืนความสุขมอบความสุขให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนกว่าเรานะคะเดี๋ยวอีกประมาณบ่ายสองค่ะวันนี้ก็จะมีการประชุมกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเรามีคลิปข่าวนะคะจากคุณอุ๋มรอยใบไม้นะคะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามของบนภูผาฟ้าน้ำที่ประจำอยู่ที่บ้านราษฎร์เมืองเรือนะคะค่ะภาพที่เห็นตอนนี้นะคะก็รู้สึกจะเป็นภายในเฮือนบวรนะคะท่านค่ะตอนนี้เรือ
อยู่บนน้ำจริงๆเลยนะค่ะเหมือนลอยอยู่บนน้ำจริงๆเลยจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะน้ำสูงอยู่ที่ประมาณ2ฟุตในเฮือนบวรนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศการประชุมค่ะที่เป็นศูนย์อำนวยการนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องของจังหวัดอุบลนะคะอยู่ที่โรงเรียนกุดละงุมนะคะนักข่าวนะคะของบวรภูผาฟ้าน้ำค่ะน้องอุ่นรอยใบไม้นะคะค่ะลำดับต่อไปเรามาติดตามข่าวข่าวจากผู้จัดการออนไลน์นะคะชลประทานอุบลชี้น้ำมูลขึ้นสูงสุด 5,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งเครื่องผักดันน้ำเพิ่มเป็น60ตัวค่ะชลประทานเมืองดอกบัวเผยน้ำขึ้นสูงสุดวัดจุดสถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยที่ 5,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเริ่มทรงตัวก่อนน้ำลดลงช้าๆขณะเดียวกันตั้งเครื่องผักดันน้ำที่แก่งสะพือเพิ่มเป็น30เครื่องจากเดิมใช้งานอยู่30เครื่องนายสัมพันธ์เดือนสิริรัตน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานีเปิดเผยถึงระดับน้ำที่ไหลท่วมหลายจุดของตัวเมืองอุบลราชธานีในขณะนี้เป็นเพราะมวลน้ำปริมาณมากได้ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีไปแล้วขณะนี้น้ำในแม่น้ำมูลได้ปรับตัวขึ้นช้าๆและคาดว่าปริมาณน้ำขึ้นสูงสุดน่าจะไม่เกินอัตราการไหลผ่านสถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยที่ 5,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากนั้นน้ำจะเริ่มทรงตัวและลดลงโดยอาจใช้เวลาเป็นเดือนทั้งนี้กรมชลประทานได้นำเครื่องผักดันน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมจากเดิม30เครื่องที่บริเวณแก่งสะพืออำเภอพิมูลมังสาหารเป็น60เครื่องและติดตั้งที่สะพานข้ามแม่น้ำมูลบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำสองสีอำเภอคงเจียมอีก60เครื่องซึ่งจะทำให้สามารถระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงได้เร็วขึ้นวันละกว่า13ล้านลูกบาศก์นะคะสำหรับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีเช้าวันนี้มีน้ำสูงอยู่ที่10เมตร96เซนติเมตรโดยมีน้ำล้นตลิ่งสูง 3.96 เมตรและมีอัตราการไหลผ่านที่ 5,280 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมเช้าวันเดียวกัน 13.51 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานตอนเช้า 0.01 เมตรและมีน้ำต่ำกว่าตลิ่ง99เซนติเมตรแต่มีระดับน้ำต่ำกว่าแม่น้ำมูลกว่า10เมตรค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ระดับน้ำกำลังลดต่ำลงเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเป็นไปอย่างช้าๆนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะนอกจากผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับความเสียหายจากที่น้ำมาท่วมเข้าของแล้วนะคะมาถึงกันที่สภาพจิตใจนะคะอยู่น้ำนานๆก็ต้องอาจจะมีภาวะจิตใจนะคะมาฟังข่าวนี้กันค่ะจาก News TV นะคะกรมสุขภาพจิตพบชาวอุบลเครียดน้ำท่วม177คนข่าวจาก News TV นะคะกรมสุขภาพจิตพบชาวอุบลเครียดน้ำท่วม177คนเสี่ยงซึมเศร้า35คนเสี่ยงฆ่าตัวตาย4คนส่งทีมสุขภาพจิต MCAT ลงพื้นที่ดูแลจิตใจของประชาชนค่ะเมื่อวันที่13กันยายนนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนจากการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมว่ากรมสุขภาพจิตมีความห่วงใยประชาชนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพจิตใจเกิดสภาวะเครียดซึมเศร้าวิตกกังวลและมีปัญหาสุขภาพจิตได้นั้นทางกรมสุขภาพจิตจึงได้ส่งทีมสุขภาพจิต MCAT ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์และศูนย์สุขภาพจิตที่10ร่วมลงพื้นที่กับทีม MCAT ระดับอำเภอและจังหวัดเพื่อช่วยเหลือดูแลเยียวยาจิตใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยได้รับรายงานจากทีมสุขภาพจิต MCAT ที่ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพบว่าตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่11กันยายน2562จังหวัดอุบลราชธานีมีน้ำล้นตลิ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดน้ำท่วมในทุกอำเภอซึ่งมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ25อำเภอ170ตำบล 1,289 หมู่บ้าน 36,607 ครัวเรือนมีศูนย์พักพิง58แห่งและมีผู้อพยพจำนวน 11,595 คนโดยทีมสุขภาพจิต MCATได้เข้าช่วยเหลือผู้ดูแลเยียวยาจิตใจประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ด้วยการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นในประเด็นความเครียดซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซึ่งทีมที่ลงพื้นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยโดยแบ่งเป็นกลุ่มเด็กจัดให้มีกิจกรรมวาดภาพและระบายสีคลายเครียดส่วนในกลุ่มผู้ใหญ่ได้ให้ความรู้สุขภาพจิตการดูแลสุขภาพใจของตนเองและคนในครอบครัวรวมทั้งได้ให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถปรับตัวก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวต่อว่านอกจากนี้กรมสุขภาพจิตขอแนะนำหลักวิธีการง่ายๆให้ประชาชนช่วยดูแลสุขภาพจิตใจกันและกันของคนในครอบครัวคนรอบข้างและเพื่อนบ้านโดยใช้หลัก3สอในการปฐมพยาบาลทางใจคือ 1. สอดส่องมองหาขอให้ช่วยกันสังเกตมองหาผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นผู้ที่มีความโศกเศร้าเสียใจเครียดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับ 2. ใส่ใจรับฟังให้เข้าไปพูดคุยให้กำลังใจพร้อมรับฟังอย่างเข้าใจเพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยได้พูดระบายความทุกข์ในใจออกมาและ 3. ส่งต่อหากอาการยังไม่ดีขึ้นเช่นมีอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรงให้ติดต่ออาสาสมัครสาธารณสุขภายในหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านโรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและสามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตที่1323ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็เป็นความห่วงใยนะคะของอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะเกี่ยวกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะจะมีภาวะความเครียดได้ค่ะเรามาดูมองในแง่ดีนะคะเพราะว่าความเครียดก็มีมุมดีค่ะเดี๋ยวข่าวต่อไปจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆที่มากับการน้ำท่วมนะคะค่ะจากเพจคิดดี 4.0 พลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างสรรค์เรือจากขยะขวดพลาสติกค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคอีสานการสัญจรไปมาต้องอาศัยทางน้ำและใช้เรือเป็นพาหนะแต่ในช่วงเกิดวิกฤตแบบนี้จะไปหาซื้อเรือก็ลำบากหรือเรือก็มาราคาสูงและขาดตลาดจึงมีไอเดียมาให้ฝากกันนะคะนำเสนอเพื่อช่วยกันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์เรือจากขยะขวดพลาสติกเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมแต่ละครั้งหรือเวลาเกิดเหตุต่างๆจะมีการนำขวดน้ำพลาสติกไปแจกกันเป็นจำนวนมากบางที่ก็รวบรวมขวดน้ำแบบนี้แล้วเอามาสร้างเป็นเรือเป็นแพหรือใช้ประโยชน์ก็น่าจะดีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ยังไม่คลี่คลายนะคะก็เสนอเป็นไอเดียรวบรวมขวดลองดูว่าจะทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างน้อยๆก็เก็บไว้ใช้นะคะลองดูนะคะตอนนี้โอ้โหก็ใช้ได้จริงนะคะการรวบรวมขวดนะคะหลากสีสันโอ้อันนี้เป็นภาพดูแล้วคุ้นๆนะคะเหมือนกับถุงดักขยะของกรุงเทพนะคะเอามาตะข่ายค่ะตะข่ายดักขวดค่ะก็คือการเอาขวดมามัดรวมกันนะคะทำเป็นรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพหรือว่าจะเป็นเรือพายนะคะน่าสนใจมากอันนี้มัดติดรวมกันแล้วก็ใส่เครื่องด้วยนะคะใส่เครื่องจักรด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าไม่แพ้เรือที่เขาทำกันอยู่เลยนะค่ะที่แน่ๆนั่งได้อย่างน้อย2คนแล้วค่ะค่ะค่ะอันนี้ที่ประเทศไหนมั้งอันนี้ก็เป็นจากเว็บเพจค่ะคิดดี 4.0 ค่ะก็อาจจะเป็นมุมหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะภาพข่าวดีๆนะคะก็ถือว่าถ้ามีอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆคิดนะคะก็จะไม่เครียดถือว่าเป็นการคลายเครียดอีกวิธีหนึ่งนะคะแทนที่เราจะต้องอยู่กับที่แล้วก็ดูน้ำที่ขึ้นหรือลงทีละนิดนะคะก็ยังเป็นกังวลอาจจะสร้างความวิตกกังวลได้ค่ะก็ถือว่ามาทำอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตค่ะก็ขอกราบนิมนต์ท่านวิปัสสนาค่ะก็นมัสการท่านโพธิสิทธิ์โทก็ขอเจริญธรรมคุณพุทธพิมพ์ไพชวนันตกิจนะวันนี้ก็อีกอาทิตย์นึงนะที่เรามาพบมาเจอรวมทั้งก็ขอเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะที่ติดตามรายการวิปัสสนาข่าวอยู่โดยเฉพาะช่วงนี้ก็พวกเราก็จะสนใจข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับน้ำท่วมที่บรรราชซึ่งเราก็ได้เสนอไปแล้วที่นั่นส่วนบรรยากาศของเราที่ลานาโสบวรภูผาฟ้าน้ำนี่ก็
เราก็แก้ปัญหาเหมือนกันแต่ก่อนนี้ก็ฝนตกนะแล้วมันจะทำท่ามันจะท่วมขึ้นมาแล้วเราก็เกรงว่ารากไม้มันจะเน่าไงก็เรามีการสูบออกก็เลยมีการทำธนาคารน้ำธนาคารน้ำที่เนี่ยก็ทำไปหลายจุดเหมือนกันนะที่ตรงเขตนี้แล้วก็เขตที่ตรงเขตที่พักชายก็จากการทำธนาคารน้ำที่เราทำอยู่เนี่ยปรากฏว่าก็ได้ผลนะเราทำยังไม่ได้สมบูรณ์ทีเดียวเราก็คือยังไม่ได้กลบทั้งหมดนะแต่แปลว่าปีนี้เนี่ยการสูบน้ำออกเนี่ยน้อยมากเลยนะปีที่แล้วนี่ต้องเสียค่าน้ำมันในการสูบน้ำออกนี่เวลาน้ำมันท่วมเข้ามาเนี่ยใช้เสียเงินจากเป็นซื้อน้ำมันมาเครื่องสูบน้ำเนี่ยเป็นหมื่นนะปีนี้ก็ประมาณสัก400-500บาทเองพูดถึงนะคือสามารถที่จะดึงน้ำลงสู่ในพื้นผิวใต้ดินได้ถ้าที่ต่างในภาวะน้ำท่วมเนี่ยวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยถ้ามีการทำธนาคารน้ำอยู่เนี่ยมันจะช่วยเก็บน้ำไว้ได้ใช้ในยามแล้งใต้ดินเนี่ยเยอะแยะเลยแต่ถ้าไม่ได้ทำธนาคารน้ำไว้น่ะน้ำท่วมก็ท่วมมามากเลยใช่ไหมเวลาแห้งก็แล้งเลยสาหัสเลยวิญญาณเขาบอกเมื่อเช้านี้ยังไงเหตุการณ์น้ำท่วมมันก็ยังปรากฏอยู่ใช่ไหมแต่บอกว่ายิ่งน้ำท่วมมากนี่ก็ต้องระวังอากาศจะหนาวตามมาคือเหตุการณ์ในโลกมันก็เหมือนร้อนจัดหนาวจัดท่วมจัดก็อากาศก็จะแปรปรวนอย่างนี้ฉะนั้นในการที่นี่ก็ใช้วิธีทำธนาคารน้ำก็ปรากฏว่าก็ได้ผลนะก็ยังจะทำต่อไปอยู่เหมือนกันอย่างที่เราก็เคยเสนอไปในโอกาสต่างๆที่ผ่านมาส่วน ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมตอนนี้ชาวเราก็ช่วยกันไปคือของเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรห่วงมากนะเพราะว่าของเราส่วนใหญ่ก็เป็นของส่วนกลางเราก็อะไรที่ของใหญ่ๆแล้วก็หรือว่าที่มันจะเสียหายมากๆเราก็ยกขึ้นสู่ที่สูงแล้วทีนี้พอจากนั้นแล้วจะทำอะไรไปก็ไม่ได้มากก็คิดถึงชาวบ้านที่เขากำลังเดือดร้อนเนี่ยแล้วเราจะไปช่วยเขาอย่างไรดีนะตอนนี้ทางศรีสาโศกก็เห็นว่าเรื่องน้ำเนี่ยเป็นความจำเป็นในช่วงวิกฤตตอนนี้น้ำท่วมก็ไปนำน้ำนะไปกรอกน้ำบรรจุน้ำแล้วก็มาแจกจ่ายชาวบ้านทางบ้านลาดก็เตรียมตัวเหมือนกันพร้อมอยู่ถ้าพูดถึงเนี่ยก็ตอนนี้ก็ประชุมปรึกษาหารือว่าจะช่วยชาวบ้านกันได้อย่างไรท่านโพสิตได้ข่าวไหมเนี่ยก็ได้ข่าวอยู่ครับ วันนี้ก็ยังได้ข่าวทางชมรมปรึกษาว่าทำอย่างไรที่จะไปช่วยทางจังหวัดอุบลนะนะได้ข่าวว่าทางชมรจะทำอะไรนะค่ะก็กราบขอโอกาสค่ะก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เลยนะคะค่ะว่าวันศุกร์หน้านะคะค่ะที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมพิเศษค่ะของทานน้ำผักปั่นนะคะค่ะก็จะจำหน่ายแล้วก็รายได้ทุกบาททุกสตางค์นะคะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะก็จะนำไปซื้อข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวสารนะคะเพื่อไปช่วยพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะค่ะก็มีกิจกรรมพิเศษค่ะซึ่งปกติแล้ววันศุกร์ของชมรมมังสวิรัติสาขาเชียงใหม่นั้นก็จะมีกิจกรรมวันศุกร์โลกุตระอยู่แล้วแต่เพิ่มกิจกรรมพิเศษค่ะน้ำใจช่วยภัยพี่น้องชาวอุบลนะคะค่ะก็ขอเรียนเชิญมาร่วมทานน้ำผักปั่นเพื่อสุขภาพกันนะคะน้ำเราก็มีหลากหลายชนิดนะคะมีตั้งแต่น้ำโยเกิร์ตปั่นอะโวคาโดปั่นผลไม้ปั่นนะคะอีกมากมายนะคะเป็น10ชนิดนะคะแล้วก็รวมถึงมีซุปข้าวโอ๊ตด้วยซึ่งทั้งหมดก็ไร้สารพิษแล้วก็น้ำตาลน้อยเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลด้วยนะคะค่ะก็ขอเรียนเชิญศุกร์นี้นะคะมาร่วมดื่มกันเพื่อรายได้ทั้งหมดยกไปซื้อข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวแพงนะเห็นว่าแพงกว่าทองอีกใช่ค่ะ2-3เท่าฝ่า3เท่าเพราะวันก่อนนั้นถามแม่ค้าขายข้าวเหนียวเขาบอกว่าปกติซื้อกระสอบนึง800บาทแต่ตอนนี้ขึ้นไป 2,300 บาทค่ะซึ่งราคานี้ขึ้นก่อนที่จะมีเรื่องน้ำท่วมนะคะซึ่งถ้าตอนนี้น้ำท่วมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนาข้าวที่พี่น้องชาวอีสานนะคะก็ตอนนี้คือที่ล่าสุดนะคะเกษตรกรเนี่ยป
บางกลุ่มเนี่ยพอน้ำขึ้นช่วงหนึ่งเขาต้องรีบเกี่ยวค่ะทั้งที่ข้าวยังไม่ได้อายุเก็บเกี่ยวนะคะต้องรีบเกี่ยวเพราะว่าเขารู้ว่าไม่นานข้าวพวกนี้ก็เน่าค่ะก็ยอมขายขาดทุนดีกว่าที่จะไม่ได้เงินมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นพอหลังจากน้ำลดแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือวิกฤตข้าวค่ะเนี่ยต้องขอร้องพวกโจรขโมยนะ เห็นใจชาวไร่ชาวนาด้วยอย่าไปขโมยข้าวไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ขโมยเงินทองนะขโมยข้าวดูเหมือนเพียกระสอบค่ะท่านดูเหมือนบ้านจรนี่จะรู้ว่าทรัพย์แท้คือข้าวเปลือกว่าค่ะแต่นั่นแหละก็คือของที่จำเป็นต่อชีวิตของที่มีราคาเนี่ยใช่ไหมค่ะถ้ายังไงไม่ต้องขโมยไปขอเขากินเขาคงจะให้อยู่หรอกคนไทยเนี่ยมีน้ำใจอยู่แล้วแม้แต่ตอนนี้ที่น้ำท่วมเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีชาวไทยที่ทั่วที่ต่างที่ไม่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะทั่วประเทศนะคะหลั่งไหลสู่โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีการจัดตั้งโรงบุญนี่รู้สึกว่าจะเป็นร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นโอเคบางคนอาจจะขนจากจังหวัดของตัวเองนะคะมาเปิดท้ายเหมือนขายของเลยแต่จริงๆคือแจกค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าเป็นขนมขบเคี้ยวบางคนตั้งกระทะทำอาหารกันเลยค่ะก็มีโรงบุญที่ค่อนข้างเยอะเป็นร้อยค่ะล่าสุดก็ได้ข่าวว่าทางพระโสดก็จะไปตั้งโรงบุญนะที่โน่นเนี่ยที่บ้านกุฎหลวงผมบอกนะโรงบุญที่นั่นหรือที่ไหนที่น้ำไม่ท่วมเลยเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านตอนนี้ถ้าเป็นกองทัพธรรมนะคะที่ศูนย์ที่เขาเรียกว่าบริการผู้ประสบภัยนะคะก็จะตั้งอยู่ที่โรงเรียนกุฎหลวงค่ะประสานกับทางโรงเรียนกุฎหลวงค่ะก็ถือว่าเป็นศูนย์ใหญ่ก็ตอนนี้มีที่ลงพื้นที่ก็เยอะนะคะที่แน่ๆก็ศรีสะอโศกค่ะอัปเปิ้มนะคะเป็นแม่ทัพค่ะลงพื้นที่มาตั้งแต่วันช่วงแรกๆเลยค่ะแล้วก็ปฐมอโศกด้วยตอนนี้ก็ถือเป็นน้ำใจที่น่าประทับใจแม้แต่ชาวบ้านราชเองซึ่งประสบไปน้ำท่วมนะก็ยังออกไปช่วยชาวบ้านอื่นๆเพราะถือว่าตัวเราทุกข์น้อยกว่าอันนี้ก็เป็นโชคดีที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อประสบความสบเคราะห์อะไรก็ตามแต่นะเราก็ไม่ทุกข์มากเพราะเราไม่ได้มีข้าวของส่วนตัวอะไรมากมายไกลกองเหมือนกับชาวบ้านโดยทั่วๆไปตรงจุดนี้ดังนั้นเมื่อเรารู้สึกเราสบายกว่าเขาเราก็น่าจะหาวิธีการที่จะช่วยเหลือเพื่อฝ่ายกับเขาประมาณนี้แหละที่เราได้ช่วยเหลือเขาได้ดีขนาดนี้ก็คือเนื่องจากปฏิบัติธรรมโดยใช้หลักสาธารณโอคีเพราะว่าสาธารณโอคีในชาวโศกเนี่ยก็ช่วยกันทุกเครือข่ายนะก็จะเป็นไปได้ดีถ้าเป็นแบบว่าเรื่องของปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นแบบโบราณส่วนตัวส่วนใครส่วนมันนี่ก็คงจะยากพลังไม่ค่อยรวมแต่สาธารณโอคีนี่เป็นการรวมกองกลางนะมันจะมีพลังได้มากกว่ากันก็คงจะเป็นประสบการณ์ให้กับพวกเราอย่างเงี้ยครั้งนี้หลายคนเลยคนที่บ้านแรกก็บอกมาว่าโอ้ทีหลังต้องลดข้าวของลงไปแล้วใช่ไหมเพราะตอนนี้น้ำพัดพาเอาคืนไปหมดแล้วนะเพราะว่าทุกอย่างของในโลกนี้ไม่มีของเราแม้แต่ตัวเราก็ตามแต่ตามหลักการศึกษาในพุทธศาสนาใช่ไหมอันนี้ชัดเจนว่าของนี้ก็ไม่ใช่ของเราจะยื้อยุดฉุดกระชากยังไงมันก็ยื้อยุดไม่อยู่ขนาดหน้าต่างปิดไว้นะมันยังเปิดมันน้ำจนดันจนเปิดออกของก็ลอยออกไปก็ถือว่าเป็นการแจกจ่ายไปแล้วกันมันลอยกระทงเนี่ยนะอะไรประมาณนั้นแหละนี่เห็นได้ว่าอานิสงส์ของที่พวกเราไปพูดปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ทำให้ไม่ทุกข์มากส่วนชาวบ้านนั้นมีเป็นห่วงเรื่องข้าวของแล้วก็เรื่องอาชีพของเขาด้วยแม้แต่ไร่นาเขาก็เสียหายใช่ไหมใช่ค่ะก็น่าประทับใจที่กรมสุขภาพจิตก็เข้าไปเยียวยาไปช่วยเหลืออย่างน้อยก็ช่วยเหลือเรื่องอย่างน้อยก็มีคนช่วยเรื่องอาหารการกินแล้วใช่ไหมที่อยู่อาศัยก็ที่พักชั่วคราวมีพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็ต้องฟื้นฟูทางจิตใจคือรับฟังความทุกข์การได้ระบายความทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเนี่ยมันก็ทำให้สุขภาพจิตนี้ดีขึ้นนะไม่เก็บกดอยู่ข้างในกังวลอยู่ข้างในลึกๆเนี่ยได้ออกใช่ไหมแล้วก็พอมาพูดแล้วก็จะเข้าใจถึงว่าเราก็ไม่ได้ทุกข์กับเรื่องนี้คนเดียวนะมีเพื่อนๆที่เขาทุกข์ร้อนอย่างนี้กันมากมายไกลกองแล้วเห็นได้ว่าคนอื่นก็ยังมีความหวังเราก็พอมีความหวังไปด้วยเพราะเราก็คนเหมือนกันอะไรทำนองนี้ก็เป็นการช่วยเหลืออย่างนึงแล้วในท่ามกลางน้ำท่วมนั้นก็เมื่อกี้ประทับใจเรือทำจากพลาสติกค่ะน่าทึ่งมากเลยนะนี่สมองคนไทยก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยนะดังนั้นก็คิดว่าไว้ต่อไปนะคนที่
อยู่บ้านลาดเมืองเรือเนี่ยนะน่าจะต่อเตรียมไว้ได้แล้วแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ยนัดเตรียมไว้เลยนะคะอย่างในภาพนะคะดูภาพเรือก็ไม่ธรรมดานะนั่นนะเนี่ยนี่นั่งได้5คนนะคะได้เลยหลายคนเลยเรือก็ไม่แพ้ที่เขาสร้างเขาขายกันด้วยค่ะนะแล้วเบาด้วยนะใช่ไหมแล้วก็ลอยน้ำได้แล้วก็สามารถทำเป็นแบบเรือหางยาวได้เลยมีเครื่องต่อได้อีกอย่างเงี้ยเนี่ยลองศึกษาดูสิก็นับว่าวิกฤตก็เป็นโอกาสนะได้พัฒนาองค์ประกอบเนี่ยแล้วเผื่อว่าทำเป็นบ้านได้เลยนะเนี่ยช่วงข่าวเอาเตรียมไว้ก่อนเลยนะเห็นอาพุธก็ไปสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นน่ะนะเนี่ยดูเขาไว้เนี่ยอันนี้แบบง่ายที่สุดเลยนะคือต่อกันไม่เป็นนี่ก็ยัดใส่ตาข่ายใช่ไหมแค่นี้ก็ได้ละคล้ายๆไอเรือที่แถวทะเลอ่ะเหมือนบานาน่าโบ๊ทแล้วประมาณนั้นนะแบบนี้จะไม่เครียดนะคะแบบนี้รู้สึกจะง่ายที่สุดใช่แบบกระทำเรียกว่าเฉพาะกิจนะอย่างเงี้ยก็ทำงานมากนะมีฝีมือมีไอเดียที่ดีค่ะเนี่ยดีจะช่วยกันเผยแพร่ถือเป็นการแยกขยะด้วยนะคะท่านน่าทึ่งเหมือนกันเนี่ยความรู้เนี่ยคือภูมิปัญญาชาวบ้านไงฝรั่งเห็นแล้วอาจจะงงก็ได้นะหรือเขาทำมาแล้วก็ไม่รู้นะว่าเราทำเพื่อชีวิตจริงๆแล้วในการศึกษาเงี้ยตามโรงเรียนที่ใกล้เสี่ยงต่อการที่จะถูกน้ำท่วมเนี่ยเรามีขวดพลาสติกอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ต่อเรือไว้ป้องกันเอาไว้ได้เวลาน้ำท่วมจะได้นั่งเรือหรือว่าสามารถสัญจรได้แก้ขัดก็ถือว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะจริงๆนะคะค่ะจะให้พวกคนที่ถูกน้ำท่วมทำเรือนี่ก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าน้ำท่วมก็จะออกไปหาวัสดุอะไรยากแต่คนที่จะไปช่วยเนี่ยถ้าที่ไหนมีเวลามีขวดก็ทำเรือไปให้เขาเลยก็คงจะดีนะคนโบราณถ้ามีสวนมะพร้าวก็เอามะพร้าวเนี่ยนะท่านก็ยุคท่านอยู่ลาดดำเนินก็จะสะดวกแต่มะพร้าวนี่สำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็นมะพร้าวมันจะลอยน้ำแต่ฝึกหัดว่ายน้ำก็เอาเท้าสองลูกมาผูกกันแล้วก็จับตรงกลางไว้แล้วก็ว่ายน้ำสมัยโบราณฝึกว่ายน้ำได้สมัยนี้ไม่ค่อยเห็นนะส่วนใครมีสวนกล้วยนะก็ตัดกล้วยนะแล้วก็ลอยคอตามกล้วยไปเพราะกล้วยนี่มันลอยน้ำต้นกล้วยเหรอใช่ต้นกล้วยทำแพก็ได้ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นตัวเองนี่แหละแล้วนอกจากจะเป็นแพได้แล้วนะทำเป็นแกงส้มทำกินได้อีกนะทำเป็นลาบก็ได้ด้วยนะ อาหารการกินเนี่ยจากกล้วยนี่แหละหัวหมูที่มันยังอ้วนเลยนะแต่ถ้าเรือที่ง่ายที่สุดก็คือกระวางใหญ่ๆเอาวางไว้บนน้ำขึ้นไปนั่งก็ได้คนหนึ่งแต่รู้จักวิธีการพายนะมาอย่างนั้นก็จะหมุนไปทั่วกระมังต้องให้เหมาะกับตัวเองด้วยนะถึงจะลอยได้ต้องพายเป็นด้วยนะคะท่านไม่นั้นจะเข้าข่ายพายเรือในอ่างวนไปเรื่อยๆค่ะก็ถือว่าเป็นวิกฤตเป็นโอกาสก็แล้วกันนะคะค่ะแล้วก็จะมีน้ำใจจากทั่วประเทศก็ให้กำลังใจอยู่ค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะจาก News TV นะคะนายกย้ำประชาธิปไตยต้องลดความขัดแย้งอย่าต่อรองนะคะนายกรัฐมนตรีย้ำประชาธิปไตยต้องลดความขัดแย้งลดการต่อรองยืนยันรัฐบาลทำอย่างเต็มที่บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนขอให้เห็นใจรัฐบาลไม่ใช่ทำอะไรไม่ดีก็มาต่อว่าเมื่อวันที่13กันยายนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อตรวจติดตามบริเวณพื้นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือหัวตรุษกิโลเมตรที่9บวก200ตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายหลังนายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและรับทราบรายงานการแก้ปัญหาการกัดเซาะของชายฝั่งทะเลได้กล่าวว่าขอให้ช่วยกันทำความเข้าใจกับประชาชนที่ยังไม่ให้ความร่วมมืออีก58ครัวเรือนว่าโครงการนี้ถ้าสำเร็จจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ถึง80%หากรัฐบาลทำความเข้าใจฝ่ายเดียวประชาชนจะไม่เข้าใจจึงอยากให้ชาวบ้านช่วยกันบอกถึงผลดีคืออะไรสำหรับโครงการนี้เริ่มดำเนินการได้เมื่อปี2559เป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9
โดยรัฐบาลมีความตั้งใจนำทุกโครงการมาดำเนินการสานต่อทั้งหมดตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาและคงอยู่มีความปรองดองส่วนประชาธิปไตยก็ต้องเดินควบคู่กันไปต้องลดความขัดแย้งลดการต่อรองลงยืนยันรัฐบาลทำอย่างเต็มที่และทำให้มากได้มากที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ในระหว่างเดินพูดคุยกับประชาชนนายกรัฐมนตรีได้สอบถามความเดือดร้อนของประชาชนและถามด้วยว่านายกคนนี้ทำงานใช้ได้หรือไม่บ้านเมืองจะดีได้ต้องมีการพัฒนาและมีเสถียรภาพในทุกด้านทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลจะดูแลทุกภาคส่วนขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วยเพราะว่าต้องทำทุกด้านไม่ใช่ทำอะไรไม่ดีก็มาต่อว่ารัฐบาลเราต้องเดินหน้าประเทศไปสู่ความมั่นคงและมีเสถียรภาพในทุกด้านรวมถึงความมั่นคงด้านการเมืองด้วยยอมรับว่าขณะนี้มีคลื่นลมแต่เดี๋ยวคลื่นลมก็สงบลงแต่จะสงบลงได้นั้นไม่ใช่นายกเพียงผู้เดียวทุกคนจะต้องช่วยกันด้วยพร้อมยืนยันจะไม่ปล่อยให้มีทุจริตเกิดขึ้นนายกกล่าวค่ะก็ขอนิมนต์วิปัสสนาค่ะก็ได้พูดถึงภาวะน้ำท่วมก็มีความรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าที่นี่ก็เคยน้ำท่วมมานะก็อย่างที่บอกนะเพราะว่าเราได้ปฏิบัติธรรมมาแล้วนี่เราก็พยายามที่จะมองแก้ไขปัญหาไม่ได้เอาปัญหาเป็นปัญหาแต่ว่าปัญหาเป็นปัญญาตรงจุดนี้แล้วรัฐบาลก็พยายามเต็มที่ นายกบอกว่าก็ห่วงที่น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีเหมือนกันซึ่งเป็นที่รองรับน้ำแม่ชีแม่มูลจะไหลรวมมาที่นั่นตั้งแต่ที่ยโสธรมาก็จะไหลลงมาตรงจุดนี้ทีนี้ก็พูดถึงในกรณีของการเป็นรัฐบาลก็ต้องมีฝ่ายค้านก็คิดว่าฝ่ายค้านที่มีคุณภาพเนี่ยมันไม่ใช่ค้านลูกเดียวเลยอย่างเช่นว่าเหมือนเด็กกำลังถูบ้านอยู่หรือคนถูบ้านใช่ไหมถูยังไม่ทันเสร็จเพราะไม่ได้ถูมานานพอเริ่มถูก็ด่าแล้วเนี่ยดูสิยังรกอยู่เลยอ่ะมันก็เพิ่งถูเพราะมันรกมันมานานมันก็เพิ่งถูไงก็ต้องให้เวลาในการในหน้าจุดนี้แล้วมันไม่ใช่ห้องเดียวนะมันต้องหลายห้องนะบางห้องก็ยังไม่ได้ถูเลยบอกเนี่ยก็ไปพูดในเรื่องห้องที่ไม่ถูแต่ว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะทำงานอยู่ก็คิดว่าฝ่ายค้านที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ให้กำลังใจกับรัฐบาลด้วยที่ทำอะไรเป็นสิ่งที่ดีนะเท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นจะชื่นชมอะไรรัฐบาลเลยนะมีค้านไปทุกเรื่องแม้แต่ถวายสัตว์อะไรพวกนี้นะประมาณนั้นน่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะแต่ทุกอย่างก็มันเหมือนสมบูรณ์ไปแล้วก็ยังเอามาเป็นประเด็นขึ้นมาใช่ไหมจนมองว่าเอ๊ะตกลงนี่ห่วงใยอะไรหรือว่ามุมมองก็มองว่าถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยบ้านเมืองคือน้ำจะไม่ท่วมอะไรพวกนี้นะจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้มันก็มาหลายรัฐบาลทุกยุคสมัยนะยิ่งรัฐบาลสมัยนู้นนะคุณยิ่งรักนั้นน้ำท่วมกรุงเทพอ่ะขนาดใหญ่เลยปี54ใช่ไหมแล้วก็โอ้โหอุตสาหกรรมรถยนต์น้ำก็พังเขื่อนก็ไอ้ที่กำแพงเข้าไปตรงจุดนั้นนะเอาละทุกอย่างมันก็ผ่านไปแล้วเราควรจะเริ่มต้นนะแล้วก็อะไรสิ่งที่ดีก็อนุโมทนาสนับสนุนนะอะไรไม่ดีก็ติงเตือนอย่างสร้างสรรค์ท่านโพสิตว่าไงเรื่องนี้โอ้ยนะที่จริงช่วงนี้เนี่ยน้ำท่วมก็ควรที่จะเรียกร้องให้มาช่วยกันน้ำแก้น้ำท่วมมากกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะแก้รัฐธรรมนูญก็ไว้ก่อนแต่ก็เห็นด้วยก็นายกนะว่าประชาธิปไตยจะไปได้ดีเนี่ยก็ควรที่จะลดความขัดแย้งหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าทำอะไรเนี่ยก็ควรที่จะอารมณ์อรวยกันบ้างใช่ไหมความสามัคคีเห็นแก่ชาติเห็นแก่บ้านเมืองแล้วก็ต้องรอเวลาให้เขาได้ทำงานบ้างนะไม่ใช่จะเริ่มทำก็หาเรื่องค้านตลอดเลยนะตอนนี้มันก็ไปไม่ได้ไกลนะอาจจะคือปัญหาของประเทศเนี่ยที่จะแก้ทุกด้านเนี่ยที่จริงเราจะมามองนะมองก็คือว่าแก้อะไรเนี่ยมันก็ยากถ้าไม่เอาธรรมะที่เป็นระดับโลกุตระเข้าไปให้ประชาชนสนใจนะถ้าประชาชนเข้าใจแล้วก็เริ่ม
ทุกคนก็มาแก้ที่ตัวเองให้ได้ก่อนถ้าแก้ที่ตัวเองได้แล้วประเทศชาติมันก็จะดีนะถ้าต้องธรรมะที่เป็นโลกุตระนะที่ปฏิบัติที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่พรรคพวกของตัวเนี่ยมันก็จะไปได้ด้วยดีเรื่องงานคือการค้านหรืออะไรต่อรองเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวต้องเพื่อประเทศชาติด้วยใช่ไหมงั้นจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงขณะนี้ก็คือว่าจะทำยังไงประเทศชาติต้องความสามัคคีที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาตรงขณะนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนกันอยู่เนี่ยเราจะมาช่วยกันอย่างไรดีรัฐบาลอย่าหรือว่าไปนักการเมืองก็อย่าเพิ่งมาขัดแย้งทะเลาะอะไรกันช่วงนี้ดีไหมนะโลกลุกเป็นไฟอยู่นี้เธอจะมาทะเลาะอะไรกันอยู่อีกบ้านเมืองกำลังสับสนวุ่นวายยังไงก็ช่วยกันให้ผ่านวิกฤตนี้ไปก่อนที่จริงการมีฝ่ายค้านก็ไม่ได้เสียหายนะคือดีทำหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบโดยเพราะอะไรที่เป็นทุจริตตรงนั้นน่ะก็บอกข่าวกันมาว่ามันทุจริตยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมมากกว่าประเด็นอื่นๆเพราะว่าถ้ามันทุจริตมันจะชัดเจนขึ้นมาเลยมันมีหลักฐานมีอะไรที่มากกว่าแต่อย่างอื่นมันก็เป็นเรื่องการตีความนะจะให้เวลากับเรื่องพวกนี้มากเกินไปมันก็เสียเวลาไม่ว่าใครผิดใครถูกก็ตามแต่เหอะอย่างเนี้ยดังนั้นถ้าหากว่าค้านอย่างสร้างสรรค์เนี่ยนะแล้วก็รัฐบาลอะไรทำไม่ดีก็ติ่งเตือนได้นะขัดแย้งได้แต่ขัดแย้งเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ขัดแย้งหรือติเตียนอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่เหมือนเป็นฝ่ายติ่งเหมือนเป็นไม่ใช่ฝ่ายค้านเหมือนฝ่ายแค้นนะมันจะเอาให้คุณลดลงจากอำนาจให้ได้เพื่อตัวเองจะได้มีอำนาจเพิ่มขึ้นถ้าเราทำเพื่อจุดเนี้ยมันจะรุนแรงแต่ถ้าเพื่อประโยชน์ประเทศชาติจริงๆเนี่ยก็จะมันจะมีการติดติงอย่างสร้างสรรค์เนี่ยและอะไรสิ่งที่ดีก็จะมีการให้กำลังใจกันไปด้วยในตัวนะสิ่งนี้ดีสำหรับรัฐบาลอย่างเงี้ยรู้สึกว่าฝ่ายค้านอย่างนี้รู้สึกว่ามันดูปองดองนะดูเหมือนคนในชาติเดียวกันเนี่ยมันจะคนละข้างหรือว่าเป็นคนที่ไปรับมือมาจากต่างประเทศหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นแง่คิดอันหนึ่งค่ะก็ถือว่าฝากไว้ทุกภาคส่วนนะคะค่ะว่าขอให้อาศัยความสามัคคีนะคะแล้วก็ขอให้มุ่งเน้นผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะคะค่ะเพราะยิ่งตอนนี้ประเทศชาติหลายภาคส่วนของเรานี่ประสบอุทกภัยนะคะก็ตอนนี้ความสามัคคีต้องสำคัญมากนะคะค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวเขาเสริมอีกหนึ่งว่ายิ่งเราค้านแย้งกันมากนี่เราแตกสามัคคีกันมากเนี่ยมันก็จะเป็นเหยื่อทุนนิยมต่างชาติที่จะเข้ามานะยึดอะไรต่างๆภายในชาติของเราตั้งแต่ธุรกิจทรัพยากรหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วข้อสำคัญก็คือซื้อคนที่ยังตกอยู่ในเป็นทาสของระบอบของทุนนิยมอยู่ดูว่าฝ่ายค้านเวลาฝ่ายค้านทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้สมศักดิ์ศรีมันก็เป็นฝ่ายค้านแต่ฝ่ายค้านเนี่ยมันเหมือนกับเป็นฝ่ายแค้นแล้วก็ค้านเพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่ใช่ค้านเพื่อประโยชน์ของประชาชนอันนี้สำคัญนะไม่ได้ค้านเพื่อให้ได้ประโยชน์จากประชาชนส่วนใหญ่แต่ค้านเพื่อฉันจะได้ประโยชน์กับหมู่กลุ่มของตัวเองอันนี้มันดูแล้วก็มันจะเป็นอันตรายต่อค้านฝ่ายค้านเองนั่นแหละถ้าค้านแล้วตัวเองไม่ได้อำนาจก็อีกเรื่องนึงแต่ค้านแล้วก็ตัวเองก็จะได้อำนาจเพิ่มขึ้นถ้ามันอำนาจมาโดยธรรมนี่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องมุมมองที่ฝ่ายค้านก็ควรจะเปิดใจกว้างๆตรงนี้ด้วยจริงเห็นต่างมันไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าการติอย่างสร้างสรรค์เนี่ยต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ค่ะก็เรามาระวังเรื่องผลประโยชน์นะคะค่ะข่าวต่อไปนะคะจากเมเนเจอร์ออนไลน์นะคะค่ะคุณสนธิเปิดใจพ้นคุกด้วยพระมหากรุณาธิคุณเข้าออกตามกติกายันไม่ลงถนนอีกขอทำหน้าที่ให้ความรู้ประชาชนหวังประยุทธ์เอาประเทศเป็นที่ตั้งนะคะเมื่อวันที่12กันยายนนะคะคุณสนธิเปิดใจออกจากคุกได้เพราะพระมหากรุณาธิคุณย้ำเข้าไปตามกติกาและออกมาตามกติกาในเรือนจำไร้สิทธิพิเศษอยู่ได้เพราะยึดหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเป็นอนิจจังพร้อมเรียกหาทักษิณยิ่งลักษณ์ตอนนี้อยู่ที่ไหนคุกไม่ได้เลวร้ายนะคะชี้การเมืองไม่เคยเปลี่ยนไม่ปลื้มทหารยึดอำนาจแต่เปรียบเหมือนลูกสาวในบ้านท้องไม่มีพ่อจะเคี่ยนตีไปก็ไร้ประโยชน์หวังเพียงว่าประยุทธ์จะทำหน้าที่ให้ดี
เอาประเทศเป็นที่ตั้งไม่เล่นพวกพ้องยืนยันไม่ลงถนนอีกหมดยุคแล้วขอทำหน้าที่ให้ความรู้ประชาชนนะคะที่บ้านพระอาทิตย์เมื่อเวลาประมาณเที่ยงนะคะนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้กล่าวเปิดใจต่อสาธารณะครั้งแรกหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษถูกปล่อยตัวจากเรือนจำเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยบอกว่าสิ่งแรกขอกราบขอบพระคุณทุกคนที่ให้กำลังใจที่มอบให้ช่วงเวลาที่อยู่ในเรือนจำ2ปี11เดือน27วันอยู่อย่างสงบเรียบร้อยไม่มีใครรังแกและตนเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่ได้เพราะใช้หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าที่บอกให้เราอยู่กับปัจจุบันเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นห้องขังต้องรู้ว่ามันเป็นคุกและเลิกฟุ้งซ่านและต้องปฏิบัติตนตามคนคุกไม่ไปอวดดีอวดเก่งเขามีอะไรให้ทำก็ทำไปนายสนธิกล่าวว่าที่ตนไม่หนีก็เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนคนที่ทำงานด้วยจะได้เดินเชิดหน้าอย่างสง่าผ่าเผยอยู่ในเรือนจำได้เรียนรู้เยอะมากโดยเฉพาะหลักอนิจจังทุกเรื่องเป็นสิ่งสมมุติหมดตอนไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้เจอคุณทาริศเพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดี DSI โดยบังเอิญเมื่อมองย้อนหลังแล้วก็พบว่าความใหญ่โตเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นวันนี้จะดีจะชั่วพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วหวังว่าท่านจะทำงานให้ดีหวังว่าท่านจะเอาประเทศเป็นตัวตั้งเป็นส่วนรวมและหวังว่าท่านจะไม่เล่นพวกพ้องผมคิดว่าความหวังตรงนี้ต่างหากที่ผมคิดว่าถ้าหวังกันไว้แบบนี้ทุกคนมันน่าจะมีอนาคตนายสนธิกล่าวนะคะเมื่อถามถึงอนาคตการเคลื่อนไหวทางการเมืองนายสนธิกล่าวว่าจะให้ความรู้คนมากกว่าการออกถนนคงไม่ออกคิดว่าหมดยุคของการออกถนนแล้วขณะที่องค์ความรู้สำคัญมากตนให้องค์ความรู้คนมาตลอดชีวิตตั้งแต่ปี2548ชีวิตผ่านมาจนกระทั่งขมขื่นจนไม่รู้จะพูดอย่างไรหลังจากถูกจำคุกภรรยาเสียชีวิตถัดจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตก็ไม่มีโอกาสออกมากราบพระบรมศพได้ดูแต่ข่าวในทีวี3ปีจึงมีแต่ความขมขื่นแต่ก็ผ่านไปได้เพราะถือปรัชญาว่าอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเราต้องทำใจว่ามันก็เป็นของมันอย่างนี้และจบลงด้วยคำว่าแล้วมันจะผ่านไปให้จำเอาไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นง่ายคิดนะคะหลังจาก2ปี11เดือน27วันของคุณลุงสนธิค่ะกราบนมัสการวิปัสสนาค่ะก็ความรู้สึกก็ชื่นชมนะคุณสนธิลิ้มทองกุลเป็นผู้จุดประกายให้เห็นว่ามันเกิดการทุจริตอะไรเกิดขึ้นในการที่คนอื่นยังไม่ค่อยจะเห็นกันอย่างนี้จนกระทั่งปรากฏที่ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและข้อสำคัญก็คือแกนนำพันธมิตรประชาชนที่ใต้อย่างรุ่นนักคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยจะเป็นคนที่เคารพศาลไม่ลบหลู่ศาลไม่ถูกตัดสินจำคุกจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ว่าโดยบุคลิกภาพไม่มีลักษณะการลบหลู่ศาลเลยไม่เหมือนกับกลุ่มอื่นๆที่เห็นนะแล้วก็มีความเคารพในสถาบันแล้วแต่แล้วก็เป็นคนที่ยอมกล้ายอมรับหรือว่าศาลให้ติดคุกก็ติดคุกอย่างเนี้ยที่ติดคุกมาแล้วบอกว่าตัวเองอยู่ในคุกก็จะต้องประทับใจตรงที่ว่าช่วงเวลาที่อยู่ในเรือนจำ2ปี11เดือน27วันเนี่ยอยู่อย่างสงบเรียบร้อยไม่มีใครรังแกและตนเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมชั้นเยี่ยมคือยังไงอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวต้องเป็นผู้ตามที่ดีนะอยู่ได้เพราะใช้หลักธรรมของพระเจ้าที่บอกให้เรารู้อยู่กับปัจจุบันเมื่อลงตาขึ้นมาเห็นห้องขังต้องรู้ว่ามันเป็นคุกแล้วเลิกฟุ้งซ่านใช่ไหมถ้าอยู่นอกนี่อาจจะทำนู่นทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยนะแต่นี่ก็คือคุกต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วต้องปฏิบัติตนตามคนคุกไม่ไปอวดดีอวดเก่งเขามีอะไรให้ทำก็ทำไปอย่าหัวหมอใช่ไหมอะไรทำนองนี้ฝึกเป็นผู้ตามเคยเป็นผู้นำมาก่อนพอต้องอยู่อย่างเงี้ยบางทีมันทำใจยากนะต้องคนมีธรรมะถึงจะทำใจได้อย่างนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมก็เป็นแนวทางให้ผู้นำคนอื่นๆด้วยเหมือนกันอย่างน้อยก็สำคัญที่สุดก็คือต้องยอมรับการตัดสินของศาลโดยสดุดีสันตุสนีจริงก็เห็นด้วยกับที่แนวคิดของคุณสนธิว่าออกมาครั้งนี้เนี่ยก็จะพยายามมาให้องค์ความรู้กับประชาชนแสดงว่าป
ประเทศชาติจะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าองค์ความรู้ของประชาชนที่เป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าทุกคนมีความรู้ที่ถูกต้องถูกตรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยประเทศชาติก็จะไปได้ดีนะแต่ทุกวันเนี่ยบางทีมันข่าวลวงข่าวล่อโอ้ยมันฟังแล้วมันไม่รู้ว่าคนเชื่อถือได้หรือเปล่าเนี่ยเรียกอะไรแฟลกนิวอะเนี่ยมันทำให้หนึ่งบ้านเมืองวุ่นวายด้วยใช่ไหมแล้วก็ทุกอย่างมันก็ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเป็นความรู้ที่เป็นสัจธรรมเป็นองค์ความรู้ที่ดีที่ถูกที่ตรงอ่ะมันดีทั้งนั้นแหละพัฒนาเนี่ยแล้วก็ความรู้ที่เป็นไปที่ไม่ไปเบียดเบียนกันนะไม่ไปช่อโกงฮะไม่ไปทำองค์ความรู้ให้บ้านเมืองเนี่ยมันแตกแยกแตกกระสานสั้นเสียอันนี้แล้วก็เวลาพูดอะไรมันก็เป็นสัจจะเป็นความจริงแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความมอมเมาอันนี้มันก็เป็นความรู้ที่เป็นสัจจะถ้าคนมีพื้นฐานอย่างนี้มากๆเนี่ยประเทศชาติถึงผู้นำจะไม่ดีเนี่ยผู้ตามที่ดีเนี่ยผู้ตามมันจะช่วยให้ผู้นำเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ใช่ถูกต้องจ้ะถ้าคนส่วนใหญ่ที่มีความรู้ที่ถูกต้องเป็นสมาธิมันก็จะพัฒนาอันไปทางที่ดีได้ไปทางที่ดีได้เมื่อระบบไหนก็ตามแต่ถ้าคนดีแล้วเนี่ยก็ทำให้ระบบนั้นดีขึ้นด้วยเห็นคุณพุทธจะมีคลิปสุดท้ายปิดในช่วงแรกใช่ค่ะค่ะก็ถือว่าก่อนเคารพธงชาตินะคะค่ะเราก็มีคลิปดีๆที่น่าประทับใจนะคะค่ะก็อยากจะให้พบกับคุณในฟังฝันนะคะเชิญพบกับคลิปดีๆได้เลยค่ะกาบกาบกาบปิดอาบน้ำในคลองปลากระจ่องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบห่านนั้นอยู่บนคลองปลากระจ่องแลมองเพราะบนคลองมีอาหารของปลาจะเริ่มทำสนุกดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันในปางฝันทำชอบวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านนะคะไปชมคลิปดีๆด้วยกันค่ะไปดูกันเลย那是一个秋天，风儿那么缠绵，让我想起他们那双无助的眼，就在那美丽风景相伴的地方，我听到一声巨响，震彻山谷。就是那个秋天，再看不到爸爸的脸，才用他的双肩托起我重生的起点，黑眼中泪水沾满了双眼，不用离开，不要伤害，我看到爸爸妈妈就这么走远，留下我在这陌生的人世间，不知道未来还会有什么风险。我想要轻轻抓住他的手，妈妈告诉我希望还会有，看到太阳出来妈妈笑了，天亮แล้วท่านผู้ชมได้ข้อคิดอะไรบ้างคะสำหรับดิฉันนะคะก็ได้ข้อคิดเกี่ยวกับ
ห่านให้อาหารปลานะคะว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักค่ะแล้วก็อีกคลิปนึงนะคะพี่ทำอาหารให้น้องรับประทานค่ะพี่ดูแลน้องน้องเชื่อฟังพี่จะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความอบอุ่นและความผาสุกยังไงล่ะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะในโอกาสหน้าบ๊ายบาย